วันนี้เรามาเข้าหัวข้อกันครับในสามบรรทัดที่ท่านเห็นเนี่ยครับท่านคิดว่าเราอยากอยู่ตรงบรรทัดไหนมากที่สุดครับผมเชื่อว่าทุกคนบอกเลยว่าอยากอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับทําน้อยได้มากแต่ชีวิตจริงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับชี้ไปข้างบนใช่ไหมครับ ทำมากได้น้อยครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้มันถึงมาถึงหัวข้อสําคัญของวันนี้ครับทายังไงให้เราจะทําน้อยแต่ได้มากก็มาถึงเรื่องหนึ่งครับเรื่องการสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับเขาบอกวันนี้ครับสินค้าของเราวันนี้ที่มีอยู่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์เราต่างจากคนอื่นสักแค่ไหนนะครับเพราะว่ากระบวนการสร้างแบรนด์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีเนี่ยต้องการความแตกต่างเพราะความแตกต่างนั้นจะทําให้ผู้พภกรู้จักและจดจําได้ง่ายดังนั้นกระบวนการสร้างแบรนด์ที่ดีคือต้องแตกต่างเป็นข้อแรกนะครับนอกจากต้องแตกต่างแล้วเนี่ยถ้าเริ่มเล่าเรื่องหรือทําอะไรก็ตามให้เกิดโดนใจนะครับโดดเด่นขึ้นมาก็จะทําให้ลูกค้าจดจําได้ง่ายยกตัวอย่างง่ายๆก่อนครับ วันนี้พวกท่านอาจจะรู้จักกล้วยฉาบในบ้านเราถูกไหมครับซึ่งสินค้าก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยและส่วนใหญ่ผู้การเองเวลาเขาบอกว่าของเขาดีตรงไหนก็จะบอกเราว่าไงส่วนใหญ่จะบอกเราว่ากรอบมันอร่อยถูกต้องไหมครับแล้วก็เจ้าอื่นๆก็จะพูดเหมือนกันว่าฉันก็กรอบมันอร่อยเหมือนกันถูกไหมฮะดังนั้นถ้าสินค้าสื่อสารเหมือนกันผู้บริโภคใช้อะไรในการตัดสินใจซื้อครับราคา ช่ไหมครับถ้ากรอบมันอร่อยเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันฉันเลือกราคาก่อนใครถูกกว่าคนนั้นได้เงินไปดังนั้นถ้าคุณไม่ต่างเขาจะใช้ราคาในการตัดสินใจแต่เมื่อไหร่ที่คุณสามารถทําให้เกิดความแตกต่างครับถ้าเมื่อไหร่ความแตกต่างมันโดดเด่นเขาจะหันมามองคนนั้นถ้าเจ้าแรกยังบอกว่ากล้วยชั้นกรอบมันอร่อยอยู่เจ้าที่สองก็บอกว่าชั้นยังกรอบมันอร่อยอยู่แต่เจ้าที่สามบอกว่าเค็มน้อยต่างไหมครับ ท,ท,ทีแล้วถ้าบอกว่าเค็มน้อยต่างเราตอนนี้เราสนใจคนไหนครับสนใจคนเค็มน้อยเลยใช่ไหมครับไม่ได้สนใจเรื่องราคาและเราไปดูว่าต่างยังไงแต่ถ้าเกิดแตกต่างแล้วโดดเด่นขึ้นมาแล้วมันโดนใจอีกนะครับบรรจุภัณฑ์สวยงามเหมาะกับการซื้อไปฝากนะครับมันก็จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ทันทีดังนั้นวันนี้เรามาเรียนเรื่องแบรนด์ครับเริ่มต้นต้องแตกต่างครับต้องโดดเด่นและต้องโดนใจ แบรนด์คืออะไรสีก็แบรนด์ชื่อก็แบรนด์สีก็แบรนด์สินค้าก็แบรนด์เจ้าของก็แบรนด์แบรนด์คืออะไรครับจำง่ายง่ายครับแบรนด์คือชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ลูกค้ารู้จักและจดจำทวนอีกครั้งนะครับแบรนด์คือชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ลูกค้ารู้จักและจดจำดังนั้นเรามาเรียนเรื่องการสร้างแบรนด์ครับ เพื่อให้ลูกค้าเขารู้จักและจดจำเราให้ได้ดังนั้นในกระบวนการสร้างแบรนด์ครับมันสร้างเหมือนเราเดินขึ้นบันไดครับมี4ขั้นครับขั้นที่หนึ่งจากฐานล่างสุดเลยครับชื่อว่ารูปลักษ์รูปลักษ์คือสิ่งที่รู้ได้เมื่อเห็นดังนั้นเมื่อ,อไหร่ที่ท่านเริ่มคิดจะทำแบรนด์ท่านต้องเริ่มสร้างสิ่งที่ลูกค้าทราบหรือรู้ได้เมื่อเห็นก่อนเป็นดัาดับแรก ตั้งแต่ตั้งชื่อเลยครับตั้งชื่อนะครับทำเครื่องหมายการค้าที่เขาเรียกว่าโลโก้นะครับออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือทำหน้าตาร้านมันให้มีบุค,คลิกของตัวเองนะครับเพื่อจะสร้างการจดจำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยบแบรนด์ที่ดีไม่ใช่แค่รู้ได้เมื่อเห็นนะครับจะต้องทำให้ถึงขั้นที่สองด้วยก็คือคุณประโยชน์เพราะคุณประโยชน์เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อบแบรนด์จึงต้องสื่อสารคุณประโยชน์ของตัวเองให้ชัดเจน ให้ได้นะครับแต่สองข้อแรกเนี่ยข้อรูปลักษณ์และคุณประโยชน์คือสิ่งที่ลูกค้าจับต้องได้แต่ข้อที่ทํายากที่สุดของการทําแบรนด์คือสองข้อบนครับคุณค่าและบุค,คลิกภาพแบรนด์ส่วนใหญ่เนี่ยทำมาแต่ลืมคิดไปว่าเอ๊ะเราจะสื่อสารว่าเรามีคุณค่าตรงไหนและบุค,คลิกภาพเราจะเป็นยังไงส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคิดกันไว้ซึ่งไม่ได้ผิดหรอก แต่วันนี้คงต้องเริ่มคิดกันแล้วว่าจะทำยังไงให้แบรนด์เรามีบุคลิกภาพที่ชัดเจนนะครับลองมาดูง่ายๆก่อนครับรูปลักษ์คือสิ่งที่รู้ได้เมื่อเห็นนะครับแบรนด์เนี่ยมันเป็นวงแหวนนะครับเวลาเราสร้างแบรนด์เนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปลักษ์คุณประโยชน์คุณค่าและบุคลิกภาพนะครับเชื่อมเป็นวงกลมดังนั้นเวลาเริ่มสร้างเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตั้งชื่อก่อนครับรูปลักษ์ก่อน รูปลักษณ์คือสิ่งที่ได้รู้เมื่อรู้ได้เมื่อเห็นแต่ถ้าลูกค้ารู้แล้วจะจดจําได้ง่ายดังนั้นเนี่ยเวลาเราทําเรื่องแบรนด์นะครับเราเริ่มคิดไหมครับว่าแบรนด์เราสีอะไรเพื่อสร้างการจดจํานะครับแต่ลูกค้าไม่ได้จําเฉพาะหน้าตามันนะครับแต่ลูกค้าจําที่คุณประโยชน์ด้วยดังนั้นถ้าวันหนึ่งเราพูดขึ้นมาของวันปีใหม่ดีต่อสุขภาพ ซื้อสะดวกใช้สะดวกเก็บได้นานทานเมื่อไหร่ก็ได้ท่านคิดถึงอะไรครับท่านคิดถึงใครครับผมเชื่อว่าท่านเดาว่าน่าจะเป็นสองคนนี้ใช่ไหมใช่ป่ะเพราะเขาชัดมากเลยครับเขาชัดมากเลยเขาสื่อสารถึงคุณประโยชน์จนลูกค้าพอคิดจะซื้อ x อของเราใช้ปีใหม่ไม่ได้ด้วยเหรอใช่ไหมครับดังนั้นท่านต้องหาวิธีการสื่อสารและสร้างคุณประโยชน์ที่ชัดเจนให้เขาจําให้ได้นะครับส่วนคุณค่าเนี่ยมันเริ่มลึกลงไปเรื่อยๆเพราะคุณค่าจะอยู่ในใจลูกค้า แต่ถ้าใครสร้างได้คนนั้นชนะยาวยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายครับคุณค่าท่าเราพูดถึงโซดาซ่าท่านคิดถึงใครครับโซดาซ่าท่านน่าบอกสิงเลยใช่ไหมครับถามว่าถูกไหมไม่ถูกคำถามผมครับแล้วโซดาเจ้าไหนไม่ซ่า เออโซดาซ่าทุกเจ้าถูกไหมครับแต่ลองคิดดูสิครับหนึ่งขวดโซดาในปัจจุบันเนี่ยเกขวดเป็นของสิงห์ท่านว่าคุ้มไหมดังนั้นเวลาเราสร้างแบรนด์แล้วมีคุณค่าครับลูกค้าจะเลือกเป็นคนแรกทั้งที่ี่เจ้าอื่นๆก็ซ่าเหมือนกันอันนี้คือการสร้างแบรนด์ที่ดีนะครับสร้างจนจดจําไว้ได้และแบรนด์ที่ดีที่สําคัญที่สุดคือแบรนด์ที่ดีควรมีบุคลิกภาพครับสินค้าเราน้ําพีกเราบุคลิกภาพเป็นแบบไหนครับ เป็นคนรักสุขภาพเป็นคนที่เจ้าตำหับหรือเปล่าบุคลิกภาพที่เป็นแบรนด์ที่จําได้ง่ายสุดคือคนนี้ครับเราคงรู้จักอยู่แล้วเนาะฮารเลสเดวิส,สันท่านว่าฮารเรสเดวิส,สันเนี่ยลูกค้าเขามีใครเคยเห็นคนใส่คนขี่ฮารเรใส่เสื้อกล้ามกางเกงบอลขาสั้นไหมครับและหนีบรองเท้าแตะหูคีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนเคยเจอไหมเขาไม่ได้ห้ามนะครับแต่เขาไม่ทํากันถูกไหมครับ คนขี่ฮาร์เลย์ต้องสไตล์นี้จริงป่ะใช่ไหมครับและฮาร์เลย์ก็ประสบความสําเร็จมากจากลูกค้าซื้อไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์นะครับแว่นฮาร์เลย์ใช่ป่าเสื้อยืดฮาร์เลย์เข็มขัดฮาร์เลย์พวงกุญแจฮาร์เลย์รองเท้าฮาร์เลย์แจ็คเก็ตฮาร์เลย์ถูกป่ะทุกอย่างฮาร์เลย์หมดเลยไม่มีใครขี่ฮาร์เลย์แล้วถือพวงกุญแจฮอนด้าหรอกจริงเปล่าครับมันมีภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนอะ่ะดังนั้นแบรนด์ที่ดีครับทวนนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่รูปลักษณ์คุณประโยชน์คุณค่าและบุคลิกภาพนะครับดังนั้นเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยภาพลักษ์เราจะเป็นยังไงมันจะนำไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงได้เลยนะครับดังนั้นเริ่มต้นวันนี้ง่ายๆก่อนครับรูปลักษณ์ประกอบด้วยอะไรบ้างรูปลักษณ์จะประกอบด้วยชื่อสินค้าครับต่อจากชื่อเนี่ยต้องมีเครื่องหมายการค้านะ เพราะเครื่องหมายการค้าจะทำให้ลูกคนรู้จักและจดจําได้ง่ายนะครับคําหวานผู้การที่ดีควรเริ่มมีคําหวานนะครับและสุดท้ายบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นสิ่งให้ลูกค้าได้ใช้ในการตัดสินใจซื้อครับแล้วจะตั้งชื่อแบรนด์ชื่อยาวหรือชื่อสั้นดีตําราบอกไว้ว่าสั้นที่สุดครับ1ถึงสพยางจะจําง่ายชื่อที่ดีครับ 1- ถึงสพยาง ต้องอ่านง่ายจำง่ายและมีความหมายทางบวกการตั้งชื่อเนี่ยครับมันมีตัวหนังสือที่มีสเสน่ห์มีการวิจัยนะครับว่าถ้าตั้งแบรนด์เนี่ยถ้าขึ้นต้นตัวหนังสือเนี่ยด้วยตัวหนังสืออะไรแนละ้วลูกค้ารักครับมีอยู่เจ็ดตัวตัวแรกครับขึ้นต้นด้วยตัว A A ครับเเนี่ยเหมือนเราสอบได้เกรด A ครับลูกค้าชอบดังนั้นตัวหนังสือตัวแรกของแบรนด์ถ้าใช้ตัว A ก็ดีเหมือนกันนะนะครับเราจะเห็นแบรนด์ที่ใช้ตัว A แล้วสำเร็จเยอะเช่น Amazon, นะครับ d p p l s Adidas พวกนี้นะครับต่อจากตัว A ครับที่ลูกค้าชอบตัวหนังสือตัวที่2ครับตัว G-Good ตัว G นะครับเราจะเห็นแบรนด์ที่ชื่อ l o o g l e Gucci, g i o r d a n เเห็นไหมครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องประดับของใช้เยอะตัวที่3ครับ i ครับ iPhone, iPad เห็นไหมครับ E อเกียอินเทลไอเนี่ยในความรู้สึกของคนเนี่ยหมายถึงอินสไพเรชันหรืออินโนเวชันนะครับดังนั้นไอก็เป็นตัวหนังสือตัวหนึง่งในการตั้งชื่อละลูกค้าจำง่ายนะครับต่อจากไอครับตัวที่4ครับ M ครับมันนีครับตัว M Microsoft, Mazda, Michelin เห็นไหมครับตัว M นะครับความรู้สึกของคนกับตัว M เนี่ยรักนะครับ ตัวต่อไปตัวที่5ครับเดาออกไหมครับ S ครับซูเปอร์นะครับดังนั้นแบรนด์ที่ชื่อ Starbucks ชื่อ Samsung นะครับชื่อ Santa Fe ครับขึ้นด้วยตัว,ว S นะครับตัวที่6ครับต่างชาติชอบเพราะสัญลักษณ์เหมือนไม้กางเขนเดาออกไหมครับตัวอะไร ตัวทีครับทีไทยแลนด์เลยนะครับตัวทีนะครับรถยนต์ที่ชื่อ t o y o ต a นะครับ Tropicana Trip Advisor Tesla เห็นไหมครับตัวทีนะครับ, ee, รบและตัวสุดท้ายตัววีครับ Victory ชัยชนะนะครับมีตัวหนังสืออยู่เจ็ดตัวที่ถ้าเอาไปทำแบรนด์จะมีความได้เปรียบเพราะผู้พกเห็นตัวแรกก็รักแล้วนึกออกมานะครับทวนนะ A G I M S T และ V แต่ก็มีอีกสตัวไม่ค่อยรักไม่ค่อยชอบแต่เขาก็ใช้กันนะแต่ใช้เฉพาะนะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะแต่เลือกใช้เดาออกไหมครับมีสตัวที่ไม่ค่อยอยากคนไม่ค่อยรักสอบได้เกรดอะไรที่ไม่รัก F ครับแต่มีคนเอาไปใช้นะครับ เขาเรียกแบรนด์ที่ใช้พวกตัวอักษรพวกนี้สี่ตัวเนี้ยเขาเรียกในภาษาการตลาดเขาเรียกแบรนด์ขบดไม่ใช่ขบดนะขบดขอไข่บอใบไม้ถอถุงแบรนด์ขบดหมายว่าเหมือนกับแตกต่างอ่ะเหมือนเด็กคนนี้หัวคิดขบดคือคิดไม่เหมือนชาวบ้านนึกออกไหมครับดังนั้นสินค้าที่มันฉีกออกจากตลาดเนี่ยเขาจะใช้แบรนด์ที่เรียกว่าแบรนด์ขบดเป็นตัวหนังสือนํานะครับเช่น Facebook ใช่เปล่าระบบการสื่อสารที่โลกวันนี้ มีคนมากกว่าคนในประเทศอีกใช่ไหมครับ Facebook อันตัวที่2ครับตัว X กครับกากบาท mm hmm. เห็นก็ผิดแล้วดังนั้นเนี่ยตัว X เนี่ยตามหลักแล้วคนไม่ค่อยใช้แต่ปรากฏซีหลอกเอาไปใช้ถูกป่ะก๊อปปี้ยังไงก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับตัวที่3ครับ Y นะครับ Y ปรากฏวันนี้ทีวีเราไม่ได้ดูทีวีดีแล้ดู YouTube แทนถูกป่ะไม่ต้องนั่งเฝ้ารายการโทรทัศน์อีกต่อไปแล้วดาวน์โหลดได้เลยหรือตัวสุดท้ายครับตัว C ตัว Z นะครับ Fx y z เนี่ยเขาเอาไปใช้กับสินค้าที่ฉีกออกไปเช่นวิทยุที่เขาตั้งกันว่าคลื่น Z, คลื่นซ fm เนื้อออกไหมฮะก็จะเป็นอะไรที่ฉีกจากตลาดไปอยากโดดเด่นนะครับเขาก็เรียกว่าแบรนด์ขบวคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับวิธีตั้งชื่อตำราวิชาการนิดนึงนะตัวหนังสือรู้แล้วทวนกัอนนะชื่อที่ดีสะหนึงถึงานะครับ อ่านง่ายจำง่ายกว่าหมายทางบวกแต่เวลาตั้งชื่อในตำราบอกมีวิธีตั้งชื่ออยู่3วิธีเราใช้จริงๆ2เองครับวิธีที่1กับวิธีที่2วิธีแรกเขาเรียกเฉพาะเจาะจงเขาเรียก standalone name ตั้งเจาะมันลงไปเลยวิธีที่2ก็เาเรียก family name คือครอบครัรวยี่ห้อนี้ใช้ยี่ห้อเดียวกันสินค้านี้ใช้ยี่ห้อเดียวกันหมดนะครับมีหลายสายผลิตภัณฑ์แต่ก็ใช้เหมือนกันหมด อันที่สเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกเขาเรียก endorser name เป็นชื่อการันตีเช่นวันนี้เราซื้อคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Acer, Lonovo, IBM ถูกป่ะเราไปสนใจยี่ข้างในถูกไหม Intel Insight อย่างเงี้ยนะครับแต่ผู้อการเราใช้ไม่หนึ่งก็สองก่อนจะฟังดาวในใจก่อนสิอันไหนเวิร์กเจาะจงเวิร์กหรือครอบครัวเวิร์กใช้ได้ทั้งคู่นะครับ แต่ถ้าสินค้าไม่เยอะเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เอาเจาะจงเพราะเจาะจงเนี่ยพอได้ยินชื่อลูกค้าจําแล้วนึกถึงของได้เลยเช่นถ้าผมบอกท่านว่าซันซิลท่านคิดถึงอะไรครับซันซิลยาสระผมจิเล็ตมีดโกนเออเก่งครับแต่ถ้าเป็นเฟมิลี่เนมครอบครัวเนี่ยผู้การประเทศไทยเราชอบมากใช้อันเดียวครอบหลายสายนืกอออกไหม แต่ในตำราเตือนว่าถ้าสินค้าเยอะระวังนิดนึงเขาบอกว่าถ้าเรามีสินค้า10อย่างตั้งแบบครอบครัวเฟมิลีนี่ลูกค้าจำได้แค่2เนื้อออกมาอีก8ลืมดังนั้นเนี่ยคนที่สำเร kind of ็จวันนี้ครับตัวอย่างดีๆมีอยู่รายหนึ่งนะเนสเล่เนสเล่เนี่ยครับเวลาเขาขายอะไรที่ทำจากไอศครีมก็ตั้งชื่อว่าเนสเล่อะไรที่ทำจากนมอ่ะชื่อเนสเล่ แต่พอไปขายกาแฟาเขาชื่อเนส c า f ฟเห็นปะขายชาชื่อเนสทีอาหารเสริมชื่อเนส vita หรืออาหารป้อนเด็กชื่อเนสตุ้มรู้ไหมว่าบ้านเดียวกันรู้ไหมครับรู้ตอนนี้ถ้านเนสเลมีช็อกโกแลตแท่งกะเนสเล่จะขายโกโก้โชงดื่มตั้งชื่ออะไรดีครับโกโก้กับช็อกโกแลตแท่งเนสโก กั่เนสช็อกเลยไหมใช่ไหมครับลูกค้าจําไม่ไหวแล้วเนสเล่วันนี้ตั้งโกโก้ชงดื่มชื่อไมโลรู้จักใช่ไหมครับแล้วตั้งช็อกโกแลตแท่งชื่อคิดแคทไงจาง่ายกว่าไหมานะครับดังนั้น,น Name เนี่ยเฟมิลี่เนมเนี่ยถ้าสินค้าไม่เยอะโอเคแต่เยอะมากๆไม่ค่อยดีเขาบอกพลังของเฟมิลี่เนมครับสิบอย่างจำได้สอง สิบอย่างจําได้สองดังนั้นถ้าผู้การใช้เยอะๆอะครับดูความเชื่อมโยงนิดนึงนะครับเพราะมันจะทําให้จํายากเรื่องที่สองซีเรียสนิดนึงสัญ,ญลักษณ์หรือที่เขาเรียกโลโก้มีไว้เพื่ออะไรครับโลโก้เพื่อจําจริงปะโลโก้ที่ดีต้องจําง่ายหรือจํายากง่ายนะครับเออเก่งนะครับดังนั้นการออกแบบโลโก้ครับการจําของคน คนจำเรียงลำดับดังนี้ครับจำจากรูปต่อจากรูปจะจำที่สีต่อจากสีจะจำที่ตัวหนังสือถ้าพูดถึงยี่ห้อไนกี้เรารู้จักใช่ไหมท่านจำเป็นรูปหรือจำเป็นตัวหนังสือรูปรูปอะไรครับแหมทั้งห้องทำนิ้วอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมครับเห็นป่าจำง่ายใช่ไหมถ้าพูดถึงไนกี้เราจำเป็นอันนี้ถูกปะเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่ดีควรทำเป็นรูปและรูปที่ดีเป็นแบบไหนครับ 3ข้อนี้ครับข้อที่1ครับให้มีจุดจดจําให้น้อยที่สุดครับ1ห,หรือ2จุดเท่านั้นไม่เยอะนะรูปที่ดีจุดจดจําต้องน้อยโลโก้ลดนะครับไม่เพิ่มนะครับต้องจําให้น้อยที่สุดทําให้มีจุดจําให้น้อยที่สุดที่ได้อันที่2ครับอย่ามีสีเกิน3ส,สีและอันที่3ครับตัวอักษรขอให้อ่านง่ายจําง่ายโดดเด่น ทำตัวหนังสือขยุกขยิบแบรนด์ไม่เกิดนะครับดังนั้นเวลาทําแบรนด์ที่ดีเนี่ยต้องทําให้อ่านง่ายจําง่ายนะครับโลโก้ที่ดีนะครับต้องมีเขาเรียกอัตลักษณ์หรือจุดจดจําที่ลูกค้าเห็นแล้วรู้หรือจําได้ง่ายนะครับสีอะไรบ้างที่ทําโลโก้แล้วดีสีเข้มๆครับแต่สีแรกเลยที่คนจําได้ง่ายสุดแต่พี่ไทยไม่ชอบเลยครับดําแต่สีในโลกเนี่ย แบรนด์ดังๆส่วนใหญ่ของต่างประเทศจะเห็นสีดําเยอะเลยเห็นไหมนะครับสีดําจะจําชัดนะครับต่อจากสีดําคือแม่สีแดงน้ําเงินเหลืองถือว่าเป็นสีโลโก้ที่ดีนะครับจำง่ายสีชัดหรือสีที่เป็นลูกสีนะครับดังนั้นโลโก้ที่ดีเอาสีเข้มๆสีที่ควรระมัดระวังคือสีเทาสีเทาการจดจําจะน้อยลงนะครับระมังนิดนึงสีมีความหมายนะครับสีแดง นะครับกลุ่มอาหารจะไปสีโทนร้อนแดงส้มเหลืองนะครับมีความหมายทุกสีนะครับสีเขียวน้ําเงินม่วงนะครับแดงนี่คือรุ่งเรืองเนาะส้มความคิดสร้างสรรค์นะครับเหลืองมั่งคั่งนะครับเขียวเจริญเติบโตนะครับน้ําเงินสมบูรณ์หรือม่วงที่คือหรูหรานะครับสีพวกนี้มีความหมายของตัวเองนะครับจะเห็นไหมครับแบรนด์หรูหราจะออกสีม่วงนะครับ เครื่องหมายการค้าต้องจำง่ายและต้องมีหนาที่ดีคือเป็นรูปแบรนด์ที่ดีเขาจะสร้างจุดจดจำเฉพาะตัวนะครับสีที่ดีจะทำให้แยกแยะได้ง่ายสีที่ดีควรมีกี่สีสรุปแล้วน้อยที่สุดนะครับ 1- ถึงสนะครับแต่จริงๆถ้าทำโลโก้ดีอย่าเกิน2องจะดีนะครับทรงโลโก้ทรงไหนดีวงกลม วงรีทรงกลมๆหรือวงลีๆนะครับจะทำให้คนรู้สึกสนิทสนมกลมกลืนเป็นกันเองเข้าถึงได้ง่ายทรงสี่เหลี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะให้ความรู้สึกหนักแน่นน่าเชื่อถือดังนั้นเวลาใครทำธนาคารโรงพยาบาลบริษัทประกันชีวิตสังเกตไหมครับโลโก้เป็นเหลี่ยม,เ,ยมเพื่อให้หน่าเชื่อถือมั่นคงนะครับโลโก้ต้องห้ามถ้าไม่จำเป็นสำหรับผู้การอย่าทำนะครับ รูปสามเหลี่ยมและข้าวหล่ำตัดมีลักษณะทางจิตวิยาก็คือไม่เป็นกันเองรู้สึกไหมมันเหมือนมันมีโคมเห็นป่แต่ข้อเสียของมันจริงๆคือจัดวางในบรรจุภัณฑ์ยากอะไรที่เป็นสามเหลี่ยมหรือข้าวหล่ำตัดเนี่ยครับเวลาไปวางมันวางได้แค่ตรงกลางเนอะไปวางริมเนี่ยฉลากมันจะเอียงดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยใช้กันแต่ในความหมายของทางจิตวิยาเนี่ยหรือหวงจุ้ยถ้าใครเชื่อเนี่ยอะไรที่มันปักลงแบบนี้ครับ เขาบอกว่ามันจะไม่เสถียรธุรกิจมันจะแว่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเอาง่ายๆทรงกลมหรือเหลี่ยมจะดีกว่าสัมเหลี่ยมกับขลัมตัดเนี่ยหลีกเลี่งได้จะดีพวกแบรนด์ขบถึงเอามาใช้สรุปสรุปใครก็ตามที่ทำโลโก้ถ้าเป็นตัวหนังสือครับใส่จุดจดจำเพิ่มเติมหน่อยเห็นวีซ่าไหมครับมีหัวสีเหลืองหรือฟิลลาที่ใต่สีลงไปช่วยเพื่อสร้างจุดจดจำ รูปก็ได้นะครับแบรนด์ที่ดีจําเป็นรูปได้ง่ายดังนั้นสังเกตง่ายๆว่าแบรนด์ที่เป็นรูปจะจําง่ายครับเห็นรูป Apple รู้เลยใช่ไหมยี y ่ห้อโทรศัพท์นะครับสัญลักษณ์แบบไนกี้แบบ Toyota Happy เนี่ยเขาเรียกเป็นแอ s t แต็ก l o โก้คือดูแล้วขอให้จําง่ายเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้จดจําได้ง่ายสุดนะครับเขาเรียกแอปสแต็กคราวนี้พวกชื่อยาวขอให้ย่อ m มคโดนัลลชื่อยาวมากเลยเห็นไหมครับย่อเหลือ M ตัวเดียวเองสี M สีเหลืองบนพื้นแดงจะจำง่ายนะครับ CK ย่อมาจากอะไรครับคาวินคลายเก่งใช่ไหมครับจำง่ายเลย IBM ใครจำชื่อมันได้มั้ง International Business Machine ชื่อยาวมากเลยเห็นเปล่าเราเรียก IBM จําจำง่ายกว่าอย่าย่อเกิน3คำนะครับถ้าจะย่ออย่าย่อให้เกิน3นะครับเต็มที่แค่นั้น ออกแบบโลโก้เป็นตราประทับดีไหมจํายากครับมันจํายากและอ่านยากการออกแบบโลโก้ครับเขาลดลงเรื่อยๆนะครับไม่ได้ต่อเพิ่มนะครับโลโก้ที่ดีคือพยายามลดให้จำให้ง่ายทวนก่อนชื่อกับโลโก้เนี่ยมีไว้เพื่อจดจำนะแต่ผู้การไทยลืมอันนึงครับลืมคิดคำขวัญ คำขวัญเนี่ยช่วยได้เยอะนะคำขวัญเนี่ยหัวใจของมันมีสมข้อนะครับหนึ่งครับใครคิดคาขวัญต้องสั้นครับคําขวัญที่ต้องสั้นอันที่สองต้องจําง่ายและที่สครับโดนใจลูกค้าทวนนะสั้นจำง่ายโดนใจ แต่คำขวัญห้ามแปลไทยเป็นภาษาอังกฤษห้ามแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยนะดูลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเป็นใครเวลาเขาตั้งคำขวัญครับฟังดูว่าใครเป็นคนฟังเข้าใจเปล่าผมจะเตือนพวกเราไว้นะครับชื่อและโลโก้ได้แค่จำนะแต่คำขวัญมันจิกลูกค้าได้อะจริงเปล่าคำขวัญมันจิกลูกค้าไดนะ้แต่พวกเราไม่ค่อยทำกันนะดังนั้นดังนั้นคำขวัญที่ดีต้องสัน้นต้อง จำง่ายต้องโดนใจคราวนี้ทุกเรียนไปสามเรื่องแล้วนะทวนนะตั้งชื่อโลโก้คำขวัญเรื่องสุดท้ายบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ดีครับบรรจุภัณฑ์ต้องดีแต่ผู้การไทยเราครับตัดการลงทุนด้านบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งแรกเลยเวลาเราทำอะไรทำได้หมดนะพอถึงบรรจุภัณฑ์ผู้การจะบอกว่าไงไหมตังหมด บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาตัดออกจากการลงทุนนะครับเพราะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อถูกปะใช้ในการตัดสินใจซื้อครับให้ความสําคัญกับบรรจุันหน่อยหนึ่งซึ่งวันนี้เราจะใช้เวลากับบรรจุภัณฑ์เยอะมากเพราะบรรจุภัณฑ์จะเป็นตัวช่วยให้ซื้อได้ง่ายครับวันนี้บรรจุภัณฑ์เนี่ยมันเชื่อมธุรกิจจริงๆนะครับเราใช้บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งแรกสังเกตไหม เวลาเราไปขายของเนี่ยเราอยู่กับของของขายได้พอเราเดินทิ้งของไว้ขายไม่ได้เลยใช่ป่ะแปลว่าบรรจุภัณฑ์มันอาจจะไม่สื่อสารหรือขายไม่ได้นะครับบรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องทําให้มันโดดเด่นกว่าคู่แข่งให้ได้ข้อแรกเลยนะบรรจุภัณฑ์ที่ดีครับต้องสร้างความโดดเด่นให้เหนือกว่าคู่แข่งอันที่สองครับ ต้องสร้างการจดจำเหมือนที่เราดูเมื่อกี้และกระตุ้นให้เกิดการซื้อและซื้อซ้ำในอนาคตอันที่สามครับต้องให้บรรจุภัณฑ์เล่าเรื่องได้น่าสนใจเพราะลูกค้าซื้อจากความน่าสนใจนะครับให้ข้อมูลครบถ้วนอะไรประมาณนี้นะครับบรรจุภัณฑ์อันนี้ขายถั่วหัดดูหัดดูดีหรือไม่ดีอันนี้ดี แต่คำถามคือดูออกไปว่าด,ดีตรงไหนอันแรกครับถ้าเป็นแบบนี้ขายใครขายเด็กจริงปะขายเด็กเนี่ยสีมันโดนไหมใช่ปะสีโดนแต่ข้อด,ดีของมันตรงไหนรู้ไหมครับออกแบบเป็นตัวการ์ตูนถูกป่ะแต่สนเสน่ห์ของมันเป็นครับดูดีๆนะครับเวลาเรามองครั้งแรกเรามองลูกตามันก่อนใช่ไหมใช่ปะ นี่ออกแบบดีนะครับออกแบบโดยใช้สายตาเพราะคนเราชอบไอคอนแท็กถูกป่ะมันออกแบบให้มองเลยจริงป่ะดังนั้นถ้ายนี่อยู่บนชั้นนะมันจะเรียกลูกค้าให้ดูมันก่อนเห็นป่ะออกแบบเป็นตัวการ์ตูนจริงมันมองเด็กเห็นป่าห้ามออกแบบบรรจุภัณฑ์หลับตาสองข้างอย่าทำนะถ้าใครทำเป็นการ์ตูนต้องลืมตาอย่างน้อยข้างหนึ่งออกแบบหมดจำไม่ได้นะครับหลับตาหมดจำไม่ได้นะเอาข้อต่อไป นอกจากออกแบบเป็นตัวการ์ตูนจ้องมองเด็กเพื่อจีกมันมาแล้วข้อดีมันมีอีกข้อหนึ่งรู้ไหมมันคืออะไรไม่ใช่ถูกอย่างเดียวนะอันนี้ถูกด้วยนะต้นทุนถูกด้วยแต่ข้อดีของมันถ้าเราใส่ถั่วอยู่ในถุงปริมาณถั่วมันสุดเต็มถุงไหมไม่เต็มหรอกมันจะมีช่องอากาศถูกเปล่าครับประเทศไทยเราผู้ปการไทยเราชอบออกแบบฉลากลงมาข้างล่างแต่อันเนี้ยออกแบบฉลากขึ้นข้างบนเห็นปะ เพื่ออะไรรู้ไหมบทบังช่องว่างเห็นเปล่าไม่ให้เห็นว่าของมันไม่เต็มเห็นไหมผมต้องบอกข้อดีท่านต้องหัดดูนะบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ข้อดีมันคือบทบังถูกเปล่ามันมีการออกแบบเพื่อส่งเสริมกับออกแบบเพื่อบทบังอันนี้เจตนาออกแบบเพื่อบทบังครับทําให้ไม่เห็นช่องอากาศเพื่อไม่งั้นเราจะดูว่ามันน้อยจริงป่ะอันนี้ช่วยเริ่มหัดดูให้เป็นแล้วนะ ดังนั้นเนี่ยกระบวนการออกแบบเนี่ยมันมีผลทางจิตวิทยานะครับมันไม่ใช่หลับหูหลับตาออกแบบอย่างเดียวนะครับเพราะมันต้องโดดเด่นชัดเจนและดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้นะครับซอสมะเขือเทศไฮสมัยก่อนเป็นขวดแก้วจริงปะไฮมีข้อดีตรงไหนไฮมีข้อดีตรงไหนเหนียวข้นจนเทไม่ออกถูกปะเราจะเทมันยังตบขวดแล้วตบอีกจริงปะคำถามคือถ้าเทไม่ออกเด็กกินได้ไหมเด็กกินไม่ได้ครับ ถ้าเด็กทานไม่ได้อนาคตจะไม่เป็นลูกค้าจริงเปล่าเขาถึงต้องออกแบบขวดรุ่นใหม่เป็นพลาสติกเห็นปล่าเพื่อใช้อากาศกดแล้วกลับหัวลงดังนั้นต่อไปในอนาคตก็จะบีบทานได้ง่ายขึ้นบรรจุพัณฑ์ที่ดีเนี่ยหนึ่งครับดูกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับสองปรับไปตามสภาพแวดล้อมนะครับใครเป็นผู้ใช้นะครับแล้วก็จัดไปบรรจุภัณฑ์ผมสรุปเร็วๆนิดนึงนะครับหนึ่ง ต้องรองรับสินค้าได้อย่างเหมาะสมนะครับรวมถึงการตั้งซ้อนด้วยนะครับอันที่สองครับต้องไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายนะครับต้องคุ้มครองโปรเทคมันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทั่งการตกแตกความชื้นนะครับหรืออะไรกังต่างๆอันที่สามครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันหมายถึงการขนส่งและโยกย้ายด้วยมันโยกย้ายแลจะจัดตั้งได้ดีแค่ไหนนะครับ สุดท้ายครับใช้มันในเชิงพาณิชย์เดี๋ยวผมจะค่อยๆค,คลี่ให้ดูทีละเรื่องนะครับแต่สิ่งที่สำคัญอันนี้ต้องจดแลละบรรจุภัณฑ์ต้องบอก3เรื่องครับหัวใจของมัน3มเรื่องหนึ่งสินค้านั้นคืออะไรรู้ได้เมื่อเห็นบรรจุภัณฑ์นะครับไม่ใช่รู้ได้เมื่ออ่านนะทวนนะบรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องรู้ได้เมื่อมองเห็น,นครับดังนั้นถ้าของใครออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว ต้องไปหยิบอ่านไม่เวิร์กเห็นแล้วรู้เลยว่าสินค้านั้นคืออะไรนึกออกไหมครับมองปุ๊บรู้เลยมันคืออะไรอันที่สองครับยี่ห้ออะไรชัดๆัดแบรนด์ต้องชัดทวนนะหนึ่งรู้ได้เมื่อเห็นว่าสินค้านั้นคืออะไรสองยี่ห้ออะไรชัดชัดและอันที่3ครับมีดีตรงไหนทวนนะรู้ได้เมื่อเห็นไม่ใช่เมื่ออ่านรู้ได้เมื่อเห็นยี่ห้อชัดๆัดและมีดีตรงไหนนะครับ กระบวนการออกแบบบรรจุพัณฑ์วิชาการนิดนึงเนาะเขาเรียกว่าไอดาเป็นตัวย่อนะครับ <S <S ก็คือต้องออกแบบให้เกิดความแตกต่างจนรับรู้ได้นะครับและดึงดูดให้เกิดความสนใจสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าต้องการและแตัดสินใจซื้อซึ่งถ้าออกแบบดีมันจะเพิ่มมาอีกข้อนึงก็คือสร้างการจดจำด้วยนะครับ บรรจุภัณฑ์อันแรกเขาหลอกให้ดูเป็นบุค,คลิกนะดูเป็นคนนะชื่อว่าป้าเพิงหน้าตาเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกใหญ่เพิงที่เขาเรียกใหญ่เพิงง่ายๆครับไม่สวยและไม่สื่อสารด้วยจริงเปล่าเรียกว่าป้าเพิงคือไม่สวยกับไม่สื่อสารนะเข้าใจง่ายแล้วกันดังนั้นป้าเพิงคือไม่สวยและไม่สื่อสารพวกเราไม่เป็นละแต่ที่น่ากลัวที่สุดประเภทที่สองครับ ประเทศไทยประมาณเกือบครึ่งเป็นประเภทที่สองชื่อว่านางงามฟังดีๆนะนางงามนางงามนี่สวยไหมครับสวยเราเจอนางงามที่ไหนเวทีประกวดจริงป่ะรู้ไหมว่าคนนี้นิสัยดีรู้ไหมว่าคนนี้รักเด็กรู้ไหมว่าคนนี้คุยสนุกรู้ไหมไม่รู้เกิดจากผู้การเราดูในอินเทอร์เน็ตเยอะเนื้อออกป่า ดู Google ดู p i n ซ e เล s t เอามาออกแบบไม่ได้ดูตัวเองดันสวยครับเดี๋ยวผมให้ดูนางงามหน้าตาแบบนี้ครับสวยไหมสวยป่ะสวยขายอะไรครับใส่หัวหมดเลยขายอะไรครับนางงามคือสวยครับสวยมากแต่ไม่สื่อสารเนื้อออกไหม ดังนั้นปัจจุบัณฑ์ระวังนะครับผู้การเราเป็นเยอะคือสวยแต่ไม่สื่อสารว่าสินค้าน,นั้นคืออะไรยี่ห้ออะไรและมีดีตรงไหนระวังดีๆนะโคตรสวยเลยไปวางนี่สวยมากแต่ไม่ขายของสิ่งที่ผู้การควรจะเป็นครับลำดับสามครับชื่อว่าปัจจุภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าแม่ขา้าแม่ค้านี่เป็นไงครับถ้าเป็นคนเป็นไงแม่ค้าพูดจาค้าขายไหมแม่ค้านี่พูดก่อนแล้วจริงเปล่า แต่ถ้าแม่ค้าสวยได้เปรียบไหมเออดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่สาครับเขาเรียกแม่ค้าครับอย่างนี้ครับสวยไหมผู้การเราต้องยึดหลักนี้ไว้ก่อนครับสวัสดีครับสินค้าเนี่เป็นคุกกี้มะพร้าวเห็นปะ่ะข้างบนบอกเลยได้ USDA Organic ด้วยประกอบด้วยส่วนผสมอะไรบ้างเห็นปะ่ะเออเป็นคุกกี้มะพร้าวด้านหลังนังสูงบอก storytelling เลย ครับที่มาที the an ่ไปเป็นออแกนิกอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะมะพร้าวมาจากไหนอะไรมาจากไหนเห็นเปล่าเขาเรียกบรรจุภัณฑ์ในนี้เขาเรียกแม่ขาทั้งสื่อสารและสวยด้วยแต่บุคลิกที่สี่เนี่ยชื่อว่านางฟ้าสี่คนนะทวนนะป้าเพิงนี่ไม่ใช่เรานางงามรู้จักแล้วแม่ค้าที่คือผู้จาสื่อสารและสวยด้วยแต่อันที่สี่ครับชื่อนางฟ้าเลย บรรจุภันฑ์นางฟ้านางฟ้าสวยไหมถ้าเป็นคนสวยไหมมีสเสน่ห์ไหมมีสเสน่ห์ในเวทมนต์ใช่ไหมครับคนเนี้ยชื่อว่านางฟ้าครับเพราะลูกค้าผู้หญิงเห็นปุ๊บหยิบก่อนเลยครับจริงป่ะเห็นแล้วรู้เลยนี่ฉันกินแล้วต้องเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ป่ะมันดึงดูดมากกว่าเขาเรียกนางฟ้ามีสเสน่ห์ครับง่ายๆบรรจุภัณฑ์นางฟ้าคือมันดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้เลย ซื้อก่อนเลยอยากให้ผู้อบการเราเป็นแบบนี้ครับเป็นบรรจุภัณฑ์นางฟ้าสรุปครับวันนี้เรียนเรื่องแบรนด์เรียนเรื่องบรรจุภัณฑ์ตอบคำถามสามข้อนี้ได้ชนะอันแรกครับตลาดอยู่ที่ไหนครับสินค้าลูกค้าคนสิบคนนิสัยเหมือนกันไหมซื้อก็ไม่เหมือนกันจริงไหมครับดังนั้นเนี่ย หตลาดอยู่ที่ไหนนะครับอันที่สองนะครับใครคือลูกค้าลูกค้ามีสองอันนะภาษาตลาดง่ายๆครับเป้าหมายหลักกับเป้าหมายรองเป้าหมายหลักคือซื้อแน่ๆเป้าหมายรองคือคาดว่าจะซื้อบรรจุพันธุ์ที่ดีไปทางเป้าหมายหลักหรือไปทางเป้าหมายรองครับต้องเอาหลักไว้ก่อนจริงเปล่าเอาแน่ๆก่อนดังนั้นดีไซน์ต้องไปเป้าหมายหลักนะครับอันที่3ครับ คุณค่าและความโดดเด่นที่น่าสนใจเพื่อจะขายลูกค้าคราวนี้ตลาดอยู่ที่ไหนเข้าใจง่ายๆครับตลาดคนสิบคนนิสัยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับเขาบอกโดยสรุปเนี่ยตลาดหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับคนสิบคนสูตรมันชื่อหกสามหนึ่งสิบคนเนี่ยเป็นตลาดแมสหกคนทั่วๆไปอะนิสัยซื้อทั่วๆไปหกคนตลาดเฉพาะกลุ่มที่เขาเรียกว่านิชมาเก็ตอ่ะสามคน ตลาดพรีเมียมคนเนี่ยหาให้เจอกันแล้วกันเขาบอกคน10คนเนี่ยตลาดส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับเราขายใครเพราะแบรนด์และบรรจุภัณฑ์จะเล็งไปที่กลุ่มเป้าหมายนึกออกไหมตลาดพรีเมียมลูกค้าพรีเมียมนิสัยเป็นไงด้านขวาคำตอบครับคัดสรรดังนั้นสินค้าวัตถุด,ดิบกระบวนผลิตบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ต้องเลิศไหมโคตรโคตรจริงป่ะโคตรโคตรตลาดที่2ถ้าเราไม่ใช่ลงมาตลาดที่2องเขาเรียกว่านิชมมร์เก็ตเฉพาะกลุ่มเฉพาะส่วนถ้าเป็นของกินนะตลาดคนรักสุขภาพตลาดคนสูงอายุนะครับตลาดคนที่แพ้อะไรง่ายๆอย่างนี้เขาเรียก market, นะิชมร์เก็ตเนาะ10คนมี3คนเราขายไขย่เขาต้องการการเลือกสรรให้ตรงกับเขาพีเมี่นี้คัดเลยนะ คัดอย่างดีถ้าเป็นนิชมาเก็ตเลือกอย่างดีให้ตรงใจแต่ถ้าทั่วๆไปเขาเรียกว่าแมสเขาอยากได้แค่ดีและถูกแค่นั้นเองของ10บาทเหมือนกันดูหน้าตาดีกว่าหน่อยซื้อและหรือของหน้าตาเดียวกันถูกกว่านิดนึงเอาคนนั้นเนื้อออกมาดังนั้นแมสเนี่ยต้องการแค่ดีกับถูกคุณขายคนไหนสมตลาดนี้เคลียร์ขึ้นไหมครับเคลียร์แล้วนะทวนทวน เขาบอกวันนี้ครับเวลาเราสร้างแบรนด์แบรนด์ที่ดีเนี่ยเขาต้องถอดรหัสหลายอย่างอันแรกครับต้องหาจุดขายที่แตกต่างของตัวเองให้เจอนะครับแบรนด์ต้องมีจุดขายที่แตกต่างนะครับอันที่สองครับต้องนำเสนอคุณประโยชน์ที่ชัดเจนให้ลูกค้าเขาตัดสินใจซื้อให้ได้เพราะลูกค้าซื้อเพราะคุณประโยชน์นะครับหนึ่งะครับต้องมีจุดขายที่แตกต่างนะอันที่สครับ คุณประโยชน์ที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้ออันที่3ครับรูปแบบมี2คําตอบรูปแบบแรกคือรูปแบบสินค้ารูปแบบที่2นี่เขาเรียกรูปแบบช่องทางจัดจําหน่ายครับออนไลน์ขายที่ไหนและไม่ออนไลน์ออฟไลน์ขายที่ไหนเพราะว่าต้องดูว่าของไปอยู่ที่ไหนลูกค้าจะได้ซื้อสะดวกนะครับดังนั้นวันนี้ทําแบรนด์นะต้องมีความแตกต่างต้องนําเสนอคุณประโยชน์ที่ชัดเจน รูปแบบของสินค้าและรูปแบบช่องทางจัดจำหน่ายข้อต่อไปครับคุณค่าของมันคุณค่าสร้างได้4วิธีครับ 1. ครับคุณค่าสร้างได้จากนวัตกรรมสร้างยากหน่อยแต่ลอกยากยั่งยืนนะครับคุณค่า 1. นึ่งเกิดขึ้นจากนวัตกรรมที่เรียก innovation คุณค่าที่ 2. ส,สร้างด้วยสิ่งที่เราเรียนรู้และสั่งสมมาครับประสบการณ์าเรียกภูมิปัญญา wisdom นะครับกิษดัมก็ใช้ได้น้ำพริกสิบบ้านสูตรใครสูตรมันจริงป่ารลดใครลถมันถูกไหมแต่อร่อยไม่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกภูมิปัญญาแล้วขายด้วยสูตรต้นตำรับของเราก็ได้นะครับดังนั้นขายด้วยนวัตกรรมขายด้วยภูมิปัญญาอันที่3ครับขายด้วยเรื่องราวที่บอกเล่าสตอรี่เทลลิงและที่4ครับขายด้วยความคิดสร้างสรรค์เอาบรรจุภัณฑ์ดีไซน์เป็นอะไรก็ได้ดังนั้นคุณค่าสร้างได้4วิธีนะ วิธีสร้างคุณค่ามีสีวิธีครับนวัตกรรมภูมิปัญญาเรื่องราวที่บอกเล่าและความคิดสร้างสรรค์หัวใจของการสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องแตกต่างต้องดีกว่าต้องโดนใจและต้องชัดเจนครับวันนี้ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของคุณอยู่ฝั่งไหนครับเชิมกระเฉียบนะครับใครเชิมปรับซะนะครับใครเฉียบลุยเลยนะครับหรือในห้องนี้มีเฉียว นะครับใครเฉียวก็แก้ซะนะครับก็โอเคนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ